ก็มีวันตรุษจีนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้อัพวันตรุษจีนหรือเปล่านะครับก็วันนี้แม่ผมก็พาครอบครัวมาเลี้ยงกินผมมาเกษตรรอบที่2ของปีนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่านี่ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วและเป็นครั้งที่3ที่ถี่มากเลยครับก็นั่นแหละครับเราไปหาร้านกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับแน่นอนครับว่าแขกรับเชิญเราอีก2คนก็มาทานออกมาเกษตรในวันนี้ด้วยครับซึ่งน้องฟ้าใสเหมือนเดิมแล้วก็น้องปั้นเงินที่ยอมอดข้าวเช้ามากินเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่นะครับก็คือร้านที่เราจะมากินกันนั่นเองนะครับร้านซูชิซีวะซียูนั่นเองนะครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วครับพอเรียกได้ว่าความสุดๆเลยนั่นเองนะครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยโอเคได้เลิกกินโอมากาเซ่กันแล้วครับนี่นะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเจ็ดปุ่นนะครับเป็นไงบ้างครับเจ็ดปุ่นวันนี้เห็นลูกๆอยากกินก็จัดไปและนี่ก็คือครั้งแรกนะครับที่น้องแคนเราได้มากินโอมากาเซ่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับน้องแคนรอกินนะครับบนโต๊ะเราก็จะมีชิ้นปูตะเกียบแล้วก็เมนูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะเมนูกันเลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคอร์สที่เราต้องกินทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมต้ม
สมความเปรี้ยวตัดกับความคาวแต่ว่ามันยังมีความละมุนอยู่ในตัวครับโดยรวมถือว่าอร่อยมากๆเลยครับเป็นไงบ้างครับน้องฟอสใสไข่มีความเนียนนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากเลยโอเคครับอาหารมื้อต่อไปนะครับก็คืออาคามินั่นเองนะครับหรือทูน่านี่แหละครับเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมจริงๆเราเข้ากินทูชิน่าทูน่ากันมาบ่อยนะครับแต่โดยรวมถือว่าที่นี่ถือว่าทำอร่อยมากครับเพราะความนุ่มละมุนกับการหมักโซยุนะครับจากภาพดีโรที่เห็นก่อนหน้านี้ทำให้รสชาติผสานได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับโดยรวมถือว่าอร่อยมากเลยครับเป็นไงบ้างครับน้องแทนเป็นไงบ้างครับน้องตังกันเมนูต่อไปนะครับชูโทโร่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับอ่ะ1 2 3ว่าอร่อยมากเลยครับเป็นไงบ้างครับน้องแทนอร่อยดีเรามาชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนเมนูต่อไปนะครับโคตาเตะนะครับหรือหอยเชลล์นั่นเองครับออกแบบได้สวยงามมากเลยนะครับทุกท่านโลกับหิมะมาเฮ้ยจะโชว์หิมะมาเนี่ยครับสวยงามครับเรามาชิมกันเลยสรุปถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับน้องแพนครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับน้องฟอสอยมีความอร่อยมีความเปรี้ยวนิดๆด้วยโอเคครับเมนูต่อไปนะครับหอยนางรมที่น่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแล้วกันนะครับง่ายๆครับกินแล้วรู้สึกสดชื่นครับเป็นไงบ้างครับน้องฟ้าใสอร่อยค่ะเมนูต่อไปนะครับอูนินะครับมาเฮ้ยกระดูกสวยงามจริงๆครับให้เยอะกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับอ่ะเนี่ยชม texture ก่อนสวยงามครับละมุนมากๆครับเรามาชิมกันเลย1 2 3โดยรวมถือว่าเป็นอูนิที่อร่อยมากเลยครับหวานละมุนสุดยอดครับน้องฟ้าใสลืมของสับเป็นไงบ้างครับอูนินุ่มและสดมากเป็นไงบ้างครับน้องฟ้าใสล้นจอสูบออกก่อนความฉุนนิดๆอ่ะเดี๋ยวก็อร่อยเป็นไงบ้างครับน้องแทนอร่อยดีจ้ะอันนี้อร่อยกระดองมาครับเรามาชิมกันเลยจะรวมกันว่าอร่อยมากๆเลยครับความเปรี้ยวความเผ็ดความละมุนความสดของปลาช่างเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับโดยรวมถือว่าอร่อยมากเลยครับเมนูต่อไปอะไรนะครับสวยงามแท้เรามาชิมกันเลยแล้วกันนะครับชิมกันเลยโดยรวมนะครับคาดถือว่าอร่อยมากๆนะครับเป็นไงบ้างครับน้องแทนอร่อยดีครับปลาสายน้องปลาเงินรสชาติเป็นไงบ้างครับต่อไปเป็นซุปมิโซะนะครับเดี๋ยวรอเขามาเทครับมากครับมีก้อนอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแล้วกันนะครับตัดกับความละมุนของซุปดีมากเลยครับก็เจ๋งครับโอเคครับครับเมนูต่อไปครับเป็นเมนูไข่หวานนะครับแบบดูโอสไตล์นะครับกับคัสตาร์ดซุปปลานั่นเองครับ
จริงครับทั้ง2เมนูเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมแต่ละส่วนกันเลยแล้วกันนะครับรสออริจินอลก็โดยรวมถือว่าอร่อยนะครับเป็นขนมไข่นะครับสุดยอดนี่นะครับคัสตาร์ดมา1 2 3ความเค็มของคาราเมลกับความละมุนของคัสตาร์ดถือว่าเข้ากันได้ดีนะครับโดยรวมถือว่าเจ๋งมากครับเป็นยังไงบ้างครับน้องฟอนสอยของแบบดั้งเดิมจะมีความนุ่มละมุนกว่าแต่ว่าของแบบที่ใส่คัสตาร์ดก็จะมีความหวานกว่าเป็นไงบ้างน้องปานเงินไอ้อันที่เป็นเค้กอ่ะมันจะแบบนิ่มๆแต่อะไรนะคุณดิ้งด้วยคัสตาร์ดมันจะเหมือนเยลลี่เยลลี่ไหนเมนูสุดท้ายครับพุดดิ้งสาเกครับแม่แต่เท็กซ์เจอร์ก็มีความคล้ายพานาคอตต้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาชิมกันเลยดีกว่าอร่อยครับเปรี้ยวแต่ก็มีความอร่อยมีความหวานครับแล้วน้องก็ถือว่าสุดยอดมากเลยครับเป็นไงบ้างครับน้องแทนก็ได้อยู่ครับเปรี้ยวๆอร่อยเป็นไงบ้างครับน้องกระใสน้องปันเงินอร่อยมากเมื่อกี้บอกไปครับเมื่อกี้ยังแตะถึงตัวแป้งครับนี่แตะตัวแป้งเรามาชิมพร้อมกับตัวแป้งกันเลยพร้อมกันจากด้านในค่ะแล้วก็เทสเตอร์เป็นพานาคอตต้าเลยครับเดี๋ยวเราถือว่าเจ๋งมากครับโอเคนะครับตอนนี้เรากินครบทุกคอร์สแล้วงั้นเรามาฟังความรู้สึกกันเลยกันนะครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับน้องแทนก็ได้ลองชิมทุกเมนูนะก็อร่อยทุกคนนั่นแหละแต่ว่าบางอันก็ไม่ใช่เชิงเท่าไหร่แต่ว่าก็โดยรวมโอเคอร่อยมากโอเคนะลูกชอบแม่ก็ชอบทุกอย่างมีความอร่อยแล้วลงตัวในแบบของมันน้องมันยังไงก็โดยรวมครับรอบนี้ก็ถือว่าอร่อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเป็นโอมาคาเซ่ที่ได้กินพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะครับเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้ก็พึ่งบารมีของท่านซีโอมากินนะครับก็รอบนี้ก็ถือว่าได้มากินกันเป็นครอบครัวครั้งแรกก็ถือว่าจริงมากๆนะครับก็อร่อยสุดๆเลยก็นั่นแหละครับก็จบคลิปแค่นี้นะครับมาครับบ๊ายบายครับ